วันนี้พี่องตองมาที่ร้านกาแฟค่ะควายนาคาเฟ่ควายนาคาเฟ่ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันก่อนค่ะนี่คือเมนูเครื่องดื่มเมนูอาหารค่ะก็มีสเต็กมีคาโบนาร่าพิซซ่าก็มีอาหารไทยตามสั่งเครื่องดื่มนะคะกาแฟแล้วก็มีพวกเมนูชาน้ำโซดาฝากมะนาวน้ำผึ้งเมนูอื่นๆนะคะน้ำโซดาสีสันน่าทานเลยทีเดียวบรรยากาศภายนอกนะคะนี่เป็นโต๊ะด้านนอกตอนกลางวันอาจจะร้อนไปสักนิดนึงเราเดินไปตามทางไปตรงจุดรูปตรงกลางบึงนั่นนะคะต้นอะไรอยู่ในน้ำอ่ะมีอากาศร้อนมากๆเลยค่ะไม่มีใครเดินออกมาข้างนอกเลยแล้วตรงกลางนี่คือจุดถ่ายรูปแต่ตอนนี้ร้อนมากตรงนั้นก็น่าในอนาคตน่าจะเป็นจุดกินข้าวอีกจุดนึงโอ้มีบันไดลงมาที่น้ำด้วยน้ำลึกเนี่ยมีคนไปปั่นจักรยานน้ำของจริงแต่จมอยู่ในน้ำนี่เป็นทางลงไปที่เรือนะคะแต่เรือจมไปแล้วเราจะพายไปยังไงต่อดีลากลงมาแล้วก็ม้วนก็เป็นเกาะ
คนจริงเหรอจริงเนี่ยตรงก็คนมาแดงอะตอนแรกเพราะว่าโซดามันอยู่ข้างบนใช่ไหมตัวผู้นะคะตัวใหญ่มากเขาลาก
มาให้ดูแล้วลูกจับได้นะคะอันนี้เขาเรียกอะไรครับเป็นผ้าตรงคอแล้วใส่ตะไคร้ตีไม่ได้ตีผ้าตรงขาวฟันซี่หนึ่งในประมาณ2นิ้วปลายจับไหมจับไหมการถูกไฟคันนี้ไกลที่สุดใช่ได้นะน้องขี่ได้ขี่ก็ได้ไหวไหมเนี่ยน้องเข้าตัวเนี่ยน้องตาวุ้นเท่าตาหวานเท่าน้องตาวุ้นเท่าจริงๆเนี่ยมันอัดควายได้น้องได้ป่ะแต่ควายสวรรค์ต้องใช้สารของพ่อหนึ่งต้องมีรีโมทงั้นลองขับก็ได้ดูข้างแล้วผมมันโดนเลยน้องดูหน้าเท้าผมโดนก่อนเลยเนี่ยเหรอโดนตั้ง7-8ล้านฟาร์มเลี้ยงควายมีเยอะเลยนู่นน่ะทั้งฟาร์มนี้น่าจะเป็นหลักร้อยตัวได้ไปดังนี้ด้วยนี่ไหนไหนสังเกตไหมถือตัวนี้มาเดี๋ยวมันจะลุกหลายตัวนะถ้าดูทรงแล้วมันขยับหูหลายตัวเลยมาเร็วมาจ้องเลยหันหน้ามาทางนี้เลยเออนี่ไงต้องลิ้นใหญ่จมูกเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนี่เป็นเบบี้อยู่นะลูกเอาลิ้นใหญ่จมูกได้เห็นป่ะน้องจับที่จับที่ไม่เอามันไม่พอใจละมันน่าจะอยากไปหรือเปล่าไม่แมงมันกวนมันตาสวยนะพี่ปิงดูสิลูกเนี่ยในตาก็จะมีเขียนอายแชโดว์เลยเห็นไหมจับได้นะคะจับไหมจับได้นะไหนเดี๋ยวพี่จับไหนไหมถ้าใครไม่ดื้อจับได้หรอกจับได้ดูสิพี่มาจับเต็มเลยจับเขาเลยอย่าไปใกล้จับเลยระวังนิดนึงเดี๋ยวก็จะบัดจะโดนหน้าเดี๋ยวแม่จับมือแม่อย่าไปใกล้นะจับที่สะพานนี้มันจะไม่ได้ครับจับได้เลยได้จับอ่ะเออได้จับนี้ฝ่ายเนี่ยเพราะว่ามันเจ็บมันตรงนี้ไม่เจ็บคือเขาจะรู้เลยว่านี่คือวิ่งลูกนี่ไม่เอาลูกน้องกลับไปนะนี่น้องกลับไปเนี่ยฝึกเอาลิ้นแย่จมูกให้ได้อย่างนี้นะหนูจะมีความสามารถพิเศษหรอกเราจะลิ้นแย่จมูกได้มากอย่าไปจับเห็นไหมนี่หนูอย่าไปจับมาเดี๋ยวมันกูดนี่คือรางวัลการแข่งขันควายนะคะถ้วยเพียบเลยชนะเลิศอันดับ1เผือกเพศผู้รุ่นฟันแท้3คู่ขึ้นไปโอ้โหมีรุ่นด้วยสวยเพียบเลยค่ะวันนี้มาดูควายสนุกมากเลยแต่ไม่สนุกอย่างนึงก็คือพระอาทิตย์มันฉายตอนนี้ oh, no. ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดShare, good subscribe, แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งที่ตั้งกันนะคะแล้วคลิปนี้ที่ตั้งกันตั้งค่ะเจอลาไปกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายปิงบ๊ายบายร้อนเนาะ